yeah. She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตะกร้อลีก2022ครับกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยครับกับผมเชลงภูมิมาศรีแล้วก็พี่สาครเรียบร้อยเรไรในรายการตะกร้อลีกอัปเดตนะฮะโอ้วันนี้มีเรื่องอะไรมากมายใช่ไหมพี่กอกใช่ก็เรียกว่ามีประเด็นแล้วก็มีข่าวสารที่เราจะมาแจ้งให้กับแฟนๆนั้นได้รับทราบเยอะกันเหมือนเดิมนะฮะในช่วงสุดท้ายของการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ลีกที่เรียกว่าเดินทางกำลังจะเข้าสู่สัปดาห์ที่14แล้วนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่13ที่ผ่านมานี่ก็จบลงไปนะครับสำหรับแฟนๆที่เข้ามาชมอยู่ในตอนนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะสิจ๊ะใช่แชร์กันไปนะครับกดไลค์กดแชร์กันไปแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยเข้ามาพูดคุยได้ภาพและเสียงเป็นอย่างไรแจ้งกันมาหน่อยนะครับแจกเสื้อตัวที่พี่สะพรใส่เลยครับคุณโอเลี้ยงโอเลี้ยงโอ้อยากได้เป็นไงอยากได้เหรอครับได้เดี๋ยวก่อนครับไปครับจากไหนบ้างนะฮะแสดงตัวตนกันเข้ามานะฮะวันนี้เราจะมาสรุปภาพรวมหลังจากที่จบการแข่งขันในสัปดาห์ที่13ให้ได้ทราบกันรวมไปถึงสุขสถานการณ์ของ3ทีมท้ายตารางที่ต้องบอกว่ามีลุ้นยังมีไฮไลท์ให้ได้ติดตามกันอยู่เหมือนเดิมถูกต้องเลยนอกจากนี้ในเรื่องของซุปเปอร์โบว์นะครับเราก็จะมาสรุปให้กับแฟนๆจะได้ยัง4ทีมสุดท้ายพี่ก้องได้แล้วได้แล้วนะใครเจอใครเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามีโปรแกรมให้ด้วยใช่คุณทัศนัยบอกว่าประทุมนนท์ชัดเจนนี่อยู่ระหว่างเส้นแบ่งของปทุมกับนนท์มั้ยเนี่ยปีหน้าเนี่ยไม่แน่นะเออปทุมกับนนท์เนี่ยโอกาสที่จะเข้ามาร่วมเค้าเรียกครอบครัวตะกร้อไทยแลนด์ลีกใช่นะอู้ปีหน้านี่เยอะเลยคักแน่นอนนะคักใช่แต่ว่าเรายังไม่บอกเราขออุบไว้ก่อนเราจะแจ้งให้กับแฟนๆน่ะว่าปีหน้าหรือว่าในครั้งที่21ทีมนั้นจะคึกคักกันไหนเราจะไปสรุปกันในวันที่31สิงหาคม31เลยใช่ไหมใช่สัปดาห์หน้าจะเป็นในรอบซุปเปอร์โบว์อันนี้เราแจ้งแล้วว่าเราจะเชิญทาง4ทีมที่เข้ารอบท้ายเข้ามาแบบกันเรียกอะไรใช่เรียลไทม์พูดคุยกันเลยว่าเป็นยังไงนะหลังจากที่จบฤดูกาลแล้วเนี่ยแล้วก็จะเข้าไปสู่ในรอบชิงเงินรางวัลอีก 400,000 ในรอบซุปเปอร์โบว์ใช่ไหมแค่ 400,000 900,000 900,000 รวมนะรวมรางวัลทั้งหมด 900,000 ที่1 400,000 ที่2 200,000 หน้าที่ 300,000 และที่ 400,000 รวมแล้ว 900,000 นั่นแหละใช่นะฮะเรียกว่ายังมีเงินอีกเกือบล้านให้กับแฟนๆนั้นได้ติดตามเชียร์ทีมรัก
ใครที่ทีมไหนจะได้แชมป์ก็ต้องติดตามกันนะพี่ตะพรใช่ครับวันนี้ครับคุณไหนพี่จานโสนะบอกว่าพยาวชัดเจนทั้งภาพและเสียงครับก็ใช่อย่างที่พี่กอบพูดนะต้องมาลุ้นอีกทีนึงใช่จะลุ้นคือ4ทีมตัวนี้เราได้ละสับตะกอลีที่จะเล่นในรอบซูเปอร์โบว์ครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้เราจะมาสรุปกันอีกครั้งแต่เขาต้องยืนยันด้วยนะยืนยันตัวตนเฮ้ยคอนเฟิร์มว่าเข้าร่วมไหมคุณจะเข้าไหมเนี่ยอย่างน้อยคุณมาเนี่ย 100,000 อ่ะเอาไหมครับหรือเอา 400,000 น่าจะมีทีมจากภาคใต้บ้างผมก็อยากให้มีนะครับแต่ว่าก็ต้องรอว่าจะมีทีมทางใต้เนี่ยส่งเข้าร่วมกันแข่งขันหรือเปล่านะครับอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปสรุปประเด็นต่างๆทั้งเรื่องของอัปเดตอัปเดตผลการแข่งขันแล้วก็เรื่องของทีมซูเปอร์โบว์โปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่เหลือหลังจากนี้ครับต่อไปที่สรุปผลการแข่งขันในสัปดาห์ที่13กันก่อนพี่สกรได้เลยครับก็แฟนๆบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะฮะว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มคู่แรกเลยครับคู่แรกก็จะเป็นอัปเดตก็จะเป็นคู่ที่1พิษณุโลกเจอกับสุพรรณบุรีนะครับผลการแข่งขันก็คู่นี้คือนัดสำคัญของช้างศึกนั่นแหละใช่บุกไปเก็บ2แต้มบ้านของสิงห์ไก่ชนได้สำเร็จจากดูผลสกอร์นะครับทีม A ก็13-21 14-21แล้วก็ทีม B ก็จะเป็น18-21แล้วก็14-21ใช่นะครับซึ่งเกมนี้แน่นอนว่า2แต้มเนี่ยทำให้ทางด้านของช้างศึกสุพรรณบุรีเนี่ยคว้าแชมป์อย่างไม่เป็นทางการเป็น2แต้มสำคัญเฮเลยล่ะเฮเลยใช่โดยที่ไม่ต้องรอเกมการแข่งขันในนัดที่จะเกิดขึ้นในวันที่20สิงหาคมนี้จะพบกับทางด้านของวานรพิฆาตอำนาจเจริญนะครับเพราะว่าผลการแข่งขันสุดท้ายเนี่ยไม่มีผลแล้วสำหรับราชสุพรรณแต้มนำห่างทางด้านของอำนาจเจริญไม่สามารถจะได้ทันละนะครับก็ทำให้สุพรรณบุรีสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ได้เป็นครั้งแรกนะฮะในการแข่งขันตะก้อไทยลีกซึ่งถามว่าเข้าร่วมการแข่งครั้งแรกไหมยังไม่ใช่ก่อนหน้านี้สุพรรณก็เคยเข้าร่วมการแข่งขันมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนก่อนที่จะพักทีมไปแล้วก็มาส่งอีกครั้งหนึ่งมาที่มองไงเออใช่ใช่เงียบยังเงียบยังนานแล้วเนี่ยนานนานเออใช่ใช่ใช่มาสีมองใช่ไหมนะครับแล้วก็นักกีฬาหลายๆคนก็คว้าแชมป์ได้เป็นครั้งแรกแต่ว่ามันมีอีกหลายคนนะที่ได้แชมป์ตะก้อทะลีนี่ถือว่าม้าสิบอกไม่จะรุ่นไหนนะรุ่นไหนไม่รู้อ่ะผมไม่แน่ใจรุ่นโจ้สิบศักดิ์หรือเปล่าผมจำไม่ได้ต้องไปไล่ดูอีกทีนึงอืมนี่ผมก็ลืมเลยนะลืมเลยใช่ไหมใช่ลืมเลยก็อย่างที่บอกไงบางทีมเนี่ยเคยเข้าร่วมการแข่งขันนานมากอย่างอุบลนี่ก็เคยเข้าร่วมการแข่งขันใช่อุบลไอ้มดแดงไอ้มดแดงแรกๆเลยกาญจนบุรีก็มีข้างคาวขนองข้างคาวขนองเลยปีตาโขนใช่ใช่ไหมเชียงใหม่เชียงใหม่ก็เลสข้างแดงเลสแพนด้าเลสแพนด้าเลสแพนด้าเข้าร่วมแข่งขันใช่ไหมสนุกสนานมากเลือกอย่างเลือกอย่างนี้เลือกแล้วนะฮะอ่ะก็หวังว่าปีหน้าเราจะได้เห็นบรรดาทีมเหล่านี้เข้ามาร่วมการแข่งขันนะครับเสื่อมสุพรรณนะครับยังเหลือเกมการแข่งขันอีก1นัดจะพบกับทางอำนาจเจริญในวันที่20สิงหาคมนี้ซึ่งเกมนี้ก็ไม่มีผลเหลือเพียงแค่เกมแห่งศักดิ์ศรีเท่านั้นนะครับและในสัปดาห์หน้านั้นก็จะมีพิธีมอบถ้วยแชมป์ให้กับทีมสุพรรณบุรีใช่ครับเสาร์นี้นะครับก็จะเป็นพิธีมอบถ้วยแชมป์ครับซึ่งก็แข่งในบ้านของสุพรรณบุรีใช่นะครับแน่นอนว่าโอ้เกมนี้ถ้าเราได้เห็นฟอร์มการเล่นของนักกีฬาสุพรรณบุรีทำให้ผมนึกถึงเกมซูเปอร์โบว์โอ้โหทำให้เขาเป็นทีมเต็งเลยนะอย่างพ็อปรถถังเงี้ยสาการสู้ยังครับณัฐวุฒิบุญเพิงรังสีโรจน์สิริสมุทรสารทำก็ยังไงเอกสิทธิ์นาผมแล้วตัวแล้วคนที่สำคัญนะไอ้ระเบิดนิวเคลียร์สาการสู้ยังยังไม่แพ้ใครเลยต้องจับตาให้ดีนัดสุดท้ายวันเสาร์ที่20แข่งขันเวลา5 โมงตรง3คู่นะครับแล้วก็มีถ่ายทอดใช่ไหมพี่มีถ่ายทอดทุกสนามเลยทุกสนามเลยโดยเฉพาะทางคู่ของศรีสะเกษเจอกับชลบุรีแล้วก็หนองคายเจอกับพิษณุโลกนี่จะทำการไลฟ์สดทางเพจเซฟตะกร้อแล้วก็อีกช่องทางหนึ่ง YouTube YouTube ด้วยนะฮะคือในสัปดาห์หน้าเนี่ยแฟนๆสามารถรับชมได้
ทาง2ช่องทางก็คือทางเพจเซปักตะกร้อและทางนั่นทาง YouTube ก็คือ The Tagore League Official ของช่องทางนะเรียกว่าดูกันให้แบบลุ้นไปพร้อมๆกันเลยใช่ครับครับแล้วก็จะแข่งขันพร้อมกันด้วยทั้ง3คู่ในเวลา 17:00 น.นะครับดูกันตาแฉะไปเลยล่ะใช่นะฮะก็ต้องมาดูว่าทางด้านของสุพรรณบุรีจะทำสถิติแบบไร้พ่ายได้ไหมคือไม่แพ้แต่ว่า 0-2 เลยสถานทุกอย่างก็ถึงทำสถิติจะเป็นนักกีฬาที่ไม่แพ้ทั้งฤดูกาลได้หรือเปล่านะฮะนั่นก็เป็นผลการแข่งขันในคู่ของพิษณุโลกแล้วก็ของสุพรรณอ่ะมีบทสัมภาษณ์ด้วยเกือบลืมไปไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทางฝั่งพิซซูโลกันหน่อยครับกับเกมนี้ว่ายังไงบ้างค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะขอยินดีกับทีมแชมป์นะคะสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็ในแมตช์นี้นะคะพิโลก็ถือว่าสู้เต็มที่นะคะแล้วก็มีความหวังค่ะว่าซูเปอร์โบว์เราจะไปสู้กับสุพรรณอีกรอบหนึ่งในแมตช์หน้านะคะเราเจอหนองคายนะคะฝากติดตามฝากเชียร์ด้วยนะคะยังน่ารักเหมือนเดิมนะคุณดวงไทยคือก็เต็มที่แล้วในเกมกับทางของสุพรรณบุรีแต่อย่างที่เห็นกันก็คือโอ้โหเกมบุกเกมเสิร์ฟของทางสุพรรณนี่โหดจริงๆเรียกว่าต่อยเลยอ่ะรัตเดชน้อยเจริญนี่ยังเฉียบคมเหมือนเดิมนะตั้งแต่เปิดตัวมานี่ร้ายจริงๆนะฮะใครเจอนี่ก็มีสถานรวมถึงสาการสู้อย่างด้วยนะครับอ่ะไปฟังทางของสุพรรณกันบ้างนะเกมนี้ปาลาโนปาลาโนครับคุณวิทยานะครับก็เป็นแมตช์ที่สุดๆของชีวิตแล้วนะผมในฐานะของผู้จัดการทีมสโมสรตะก้อสมีก็ต้องกราบขอพระคุณกองเชียร์ถึงแม้ไม่ได้มานะแต่ใจเราเต็มที่แล้วมันเป็นแมตช์แรกไอ้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะนะผมส่งปีแรกผมมาถึงขนาดนี้ผมก็ถือว่าผมมาไกลเกินฝันแต่ก็อยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็จะเอาชัยชนะไปสู่บ้านเกิดสุพรรณบุรีโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรตื้นตันขอบคุณทุกคนส่วนซูเปอร์โบก็ยังดีเหมือนเดิมนะทุกคนก็ยังมันมาประมาทกันไม่ได้นะผมพูดตรงๆนะไม่ใช่ว่าเราชนะวันนี้แล้ววันหน้าเราประมาทกันซูเปอร์โบท่านมาว่าที่ในฐานะที่ผมสโมสรตะก้อสมดีเชิญพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวซูเปอร์โบ27-28ที่สุพรรณบุรีครับสนามชั้นหนึ่งรับประกันแอร์เย็นครับเชิญที่สุพรรณครับครับผมครับนั่นก็เป็นเสียงแบบดูอารมณ์สีหน้าของปลัดโลกแล้วแบบผมเลยคอยตามครับเชิญชวนแฟนๆไปเที่ยวสุพรรณบุรีกันเต็มที่เลยไปชมการแข่งขันสุพรรณบุรีต้องพูดเหนื่อยไหมเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยยังไงเดี๋ยวต้องก็ต้องมาดูครับว่าทางด้านของสุพรรณบุรีจะประสบความสำเร็จอีกหนึ่งรายการหรือเปล่าสำหรับในถ้วยซูเปอร์โบว์ที่ตอนนี้เราได้4ทีมแล้วนะครับแน่นอนว่าสุพรรณบุรีนั้นก็ยังเป็นทีมเต็งเดิมนะทีมเต็งอยู่นาทีนี้นี่ต้องยกให้ช้างศึกแหละใช่นะครับไอ้นะมีคุณทัศนัยบอกว่าเปิดแอร์ด้วยนะครับท่านปลัดนะบอกแล้วท่านปลัดบอกว่ามาขอมาชมเลยรอบซุปเปอร์โบว์27-28นี่แอร์เย็นฉ่ำแล้วก็การตกแต่งในสนามนี่แน่นอนสวยงามเพราะว่าทางฝ่ายจัดก็จะไปเตรียมละอันนั้นก็เป็นผลการแข่งขันคู่แรกในสัปดาห์ที่13นะครับมาต่อกันที่คู่ที่2นะครับไปกันที่เมืองแพร่ร้านของพญาไก่ฟ้าก็เปิดบ้านต้อนรับทางด้านของเป็ดสายฟ้าศรีสะเกษแข่งขันในเวลา 17:00 น.ที่ยิมเนเซียมโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเจตวันนะแล้วก็เพจสิบปักตะกร้อนั้นทำการถ่ายทอดสดให้ชมกันแน่นอนว่าเกมนี้นะครับมีความหมายกับศรีสะเกษคือถ้าได้1แต้มเนี่ยยังไงอันดับที่5เนี่ยไม่มีหลุดแน่นอนแต่เกมนี้ปรากฏว่าแพ้นั้นยังเอาจริงอยู่เหมือนเดิมแม้ว่าจะไม่มีผลต่ออันดับยังไงก็ได้ไปซุปเปอร์โบว์ละนะครับสุดท้ายก็เป็นแพ้นะฮะที่โอ้โหนัดนี้จูฟอร์มดีทุกคนนะแบ็คนี่โหดจริงๆซิสเกตเล่นดีไหมผมว่าก็เล่นดีนะแต่แพ้นัดนี้ที่เจอกับซิสเกตเล่นดีกว่านัดที่เจอกับนาจเจริญพงศพรก็ดีแสนไกลก็ดีดาวเรืองนี้เตะกล้วยท่วมโลกนี่ท่วมจริงๆไม่ได้เตะแบบกล้วยปิ้งนะนะครับก็เอาชนะไปนะฮะ2-0นะฮะ21-15 14-21 21-12ครับแล้วก็17-21 21-18แล้วก็21-16
เห็นมั้ยพี่ก่อดูจากสกอร์แล้วนี่แข่งถึง3เซตนะแล้วผมไปพลาดด้วยนะ3เซตโอ้โหเกือบจะได้เหมือนกันนะเป็ดสายฟ้านี่เกือบจะช็อตพญาไก่ฟ้าได้แต่ทำไม่ได้คือทำให้สถานการณ์ของศรีสะเกษเนี่ยไม่ดีขึ้นนะก็คือตอนนี้มีอยู่6คะแนนแพร่มีอยู่17นะครับศรีสะเกษศรีสะเกษไม่มี2คะแนนเนี่ยทำให้โอกาสที่จะอันดับหล่นเนี่ยถูกชลบุรีแซงเนี่ยยังมีอยู่ในเกมสุดท้ายก็คือนัดสุดท้าย20นี้ต้องรอลุ้นจะหล่นหรือขึ้นหรือคงที่ใช่ใช่ไหมนะครับคือชลบุรีตอนนี้มีอยู่5คะแนนใช่ครับนะฮะมีอยู่5คะแนนศรีสะเกษมีอยู่6ต่างกัน1แต้มใช่ก็รู้เหมือนกันเพราะว่านัดสุดท้ายที่เจอกันเนี่ยต้องมาเจอเนี่ยศรีสะเกษเจอกับชลบุรีชลบุรีเขามีถ้าจะดีดขึ้นไปอันดับที่5อยู่ต้องเก็บ2แต้มรวดใช่ถ้าแบ่งแต้มไม่ได้ไม่ได้เสร็จศรีสะเกษแน่นอนอันไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทางเจ้าบ้านก่อนเลยครับคุณทวีปหลักตาเพราะว่ายังไงบ้างกับเกมนี้โอ้โหเดือดจริงๆไม่ยอมนะฮะตามเป้าที่เราตั้งไว้นะครับถึงว่าแม้ว่าผลของการแข่งขันจะไม่มีการเลื่อนอันดับนะครับแต่ว่า2แต้มในบ้านคือความหมายของพวกเราเพราะว่าการเล่นกีฬามันต้องแสดงศักยภาพตัวเองแม้ว่าอันดับจะอยู่ที่3แต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะประมาทคู่ต่อสู้เพราะทุกทีมผมบอกว่าแล้วแต่จังหวะนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ FC ของพญาไก่ฟ้าที่เข้ามาเชียร์ในสนามแล้วก็เปิดชมอยู่ทั้งบ้านทางเพจเคปักตะก้อนะครับคือพวกเราสู้เต็มที่เพราะว่าเป้าหมายที่เรามาเล่นให้จังหวัดแพร่พญาไก่ฟ้าเราก็มีเป้าหมายอยู่แล้วว่าเราจะอยู่ในท็อป3นะครับคือไม่เกินที่3 1 2 3ถ้าหลุดจากนั้นก็ถือว่าล้มเหลวนะครับแต่ว่าแมตช์นี้ก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ปิดเกมในบ้านได้สวยได้2แต้มแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมทีมไปซุปเปอร์โบว์เพราะว่าช่วงแรกๆอาจจะมีผิดพลาดแต่ว่าก็เป็นจังหวะต้องเราต้องแก้เกมแก้อะไรเพื่อที่นักกีฬาให้ดูนักกีฬาดูความสามารถดูศักยภาพว่าใครเล่นเป็นยังไงแล้วไปปรับเปลี่ยนเจอกันในซุปเปอร์โบว์นะครับยินดีกับแชมป์นะครับทีมสุพรรณบุรีที่ได้แชมป์ในปีนี้รับรางวัลไป2ล้านนะครับยินดีกับอำนาจเจริญนะครับวานอนพิฆาตอันดับ2แล้วก็ต้องชื่นชมนักกีฬาของจังหวัดแพร่ปีนี้เราจบฤดูกาลด้วยอันดับ3ก็ยินดีนะครับยินดีครับก็ในนัดซุปเปอร์โบว์ที่จะต้องเจอกับอำนาจเจริญนี่จะล้างตาหรือเปล่าฝากถึงผู้จัดการทีมวานอนเตรียมตัวไว้ก่อนแข่งเจอกันอีกครั้งโอเคนะคุณหนุ่มบ๊ายบายเจอกันที่ไหนครับมันมีอยู่2ที่นะในสนามกับที่ร้านข้าวผมเห็นโพสต์ที่ไหนก็เจอกันที่ร้านข้าวตลอดนะครับถามว่าเจอกันที่ไหนนะครับมีอยู่2ที่นะครับแต่ว่าดูคุณพี่หลักตาเนี่ยดูอวบอิ่มขึ้นเยอะนะดูหน้าดูตาอวบอิ่มนะเออจะได้นะโอ้โหก็นัดนั้นน่ะถ้าเกิดเขาก็เสียได้นะผมก็บอกคุณครับหูถ้าแบ่งต้านได้ก็โอกาสที่จะลุ้นที่สองนะมีคุณสมศักดิ์ทองไทยบอกว่าถ่ายทอดสดไหมครับในรอบซูเปอร์โบว์ก็จะถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็เกมสุดท้ายในสัปดาห์ที่14จะถ่ายทอดสดให้ชมกันทั้ง3สนามนะครับใช่ครับมีเพจเซฟตะก้อ2คู่แล้วก็ทางโมโนแม็กซ์จะรับหน้าที่อีก1คู่นะในคู่ของอำนาจเจริญกับทางด้านของสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็เป็นผลของแพร่นะฮะแล้วก็ทางด้านของศรีสะเกษนะครับซึ่งศรีสะเกษนั้นก็ต้องบอกว่าเกมสุดท้ายมีความหมายมาต่อกันที่ผลการแข่งขันคู่สุดท้ายในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเป็นทางด้านของชลบุรีเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมหนองคายครับก็ถือว่าแบ่งกันไปคนละ1แต้มครับผลทีม A นะครับ11 21 19 21ก็ตามแรกนี่เป็นของฝั่งหนองคายที่เก็บ1แต้มไปก่อนมาดูในทีม B ก็เป็นฝั่งของเจ้าบ้านชลบุรีนะเก็บนะ2ต่อ0เซต21ต่อ3 21ต่อ19ก็แบ่งไปคนละ1ต่อ1แต้มใช่นะครับเกมเนี้ยถ้าใครได้ชมการแข่งขันนะจะมาเห็นว่าโอ้โหพี่หนองคายนี่น่ากลัวนะคือพอมันดีขึ้นเรื่อยๆเลยทีมของโรนพีน่าหนองคายปก
ัญชีเขาก็เกือบจะได้2แต้มนะเพราะทีมเอเขาเก็บไปแล้ว1ทีมที่2นี่เกือบเหมือนกันนะฮะแล้วก็1แต้มของหนองคายนัดนี้มีผลอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ชลบุรีการเสีย1แต้มเนี่ยก็ส่งผลเสียให้กับทีมเหมือนกันใช่ครับเพราะอะไรรู้ไหมมันจะมีผลต่อเกมสุดท้ายนะครับครับมีเสียงสัมภาษณ์มั้ยฮะเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์กันก่อนที่เราจะมาสรุปสถานการณ์ให้กับแฟนๆเอาเป็นทีมหนองคายก่อนมั้ยเจนรงค์นะเจนรงค์ดาวสกุลครับสวัสดีครับผมสิบเอกเจนรงค์ดาวสกุลนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับเซบาสก็หนองคายนาคาพยองนะครับสำหรับเกมในแมตช์นี้นะครับเราแบ่งแต้มกับเจ้าบ้านชลบุรีได้สำเร็จนะครับเหมือนอย่างที่ผมตั้งใจไว้นะครับและฟอร์มการเล่นของเด็กในวันนี้ต้องยอมรับว่าในทีมแรกนะครับเจ้าหลงอภิศักดิ์สารชรแล้วก็เจ้าเชียรวมไปถึงตัวเตะนะครับเจ้าสอก็เล่นกันได้ดีตามแผนที่เราซ้อมมานะครับส่วนในทีม2ก็ทำได้เต็มที่แล้วเพราะว่าในแมตช์นี้เราคิดว่ารณพีจะได้อยู่ช่วยแต่บังเอิญติดภารกิจต้องไปมาเลเซียนะครับทำให้การประกอบทีมของเราทำได้ดีที่สุดก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็ดีใจครับที่อย่างน้อยๆเราก็สู้ได้เต็มที่แล้วเก็บ1คะแนนนอกบ้านมาได้สำเร็จส่วนในแมตช์ต่อไปนะครับที่จะเจอกับพิษณุโลกซึ่งเราเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเขาในแมตช์สุดท้ายนะครับเราจะได้รณพีนะน้องคายกลับมาช่วยทีมซึ่งการประกอบทีมนั้นจะง่ายขึ้นกว่าแมตช์นี้บอกได้เลยว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับถ้าน้องคายเก็บ 2-0 ชนะพิษณุโลกได้ในแมตช์สุดท้ายแรงกิ้งเปลี่ยนแน่นอนครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงภาคของชลบุรีกันบ้างนะครับเรื่องของรักชาติช่างเขียวรักชาติช่างเขียวสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกรัชชาติช่างเขียวผู้สอนทีมชลบุรีกอตันแคมป์ครับสำหรับเกมในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะพอใจนะครับในทีมแรกเรามีนักกีฬาที่ไม่สมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะตัวเล่นตำแหน่งตัวทำนะครับพายุสั่งน้อยก็เกมก็ลูกเกมก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับสำหรับในทีมที่2ก็ค่อนข้างที่จะพอใจนะครับก็น้องๆก็ช่วยกันเล่นในเราสามารถที่จะเก็บแต้มมาได้ครับ1แต้มนะครับส่วนการแข่งขันในนัดต่อไปนั้นเราจะออกไปเยือนศรีสะเกษนะครับซึ่งหากเราชนะ2ทีมนะครับเราก็มีโอกาสที่จะขึ้นอันดับ5นะครับแต่ถ้าผลไม่เป็นไปตามนั้นอย่างน้อยเราก็อยากจะยึดอันดับที่6ไว้ให้ได้ครับผมขอบคุณมากครับนะแล้วก็เป็นศิลปะของ2ทีมทีนี้เราไปที่ตารางคะแนนกันเลยแล้วเราจะมาสรุปสถานการณ์ล่าสุดนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะไปดูตารางคะแนนหลังจากที่จบการแข่งขันในสัปดาห์ที่13นะฮะนี่ครับก็อันดับ1ก็ยังเป็นสุพรรณบุรีครับแข่งไป11แมตช์นะก็แต้มก็ขาดแล้วได้มา20แต้มอันดับ2เป็นของอำนาจเจริญครับแข่งไป11แมตช์ก็ได้มา17แต้มส่วนโทษทีครับแพร่นะครับอันดับ3ครับแข่งไป12แมตช์เต็มละได้17แต้มอันดับที่4เป็นของพิษณุโลกครับแข่งไป11แมตช์มีอยู่9แต้มอันดับที่5เป็นของศรีสะเกษครับแข่งไป11แมตช์มีอยู่6แต้มอันดับที่6เป็นของชลบุรีครับแข่งไป11แมตช์มีอยู่5แต้มและอันดับที่7เป็นหนองคายครับแข่งไป11แมตช์มีอยู่4แต้มเห็นมั้ยฮะแรงกิ้งเอา5 6 7เนี่ยดูเลย6 5 4ห่างไกลคนละ1แต้มนะแต่ส่วนของหนองคายเนี่ยโอกาสที่จะเบียดขึ้นไปอันดับที่6มีโอกาสนะหลังจากที่ฟังโค้ชเจนรงค์นะและสัมภาษณ์ไว้นะบอกว่านัดสุดท้ายเนี่ยที่เจอกับพี่โลกแล้วได้โป้งปิดบัญชีเข้ามาบนพีหน้าหนองคายคือสถานการณ์ตอนนี้อ่ะสรุปให้กับแฟนๆได้ทราบว่าอันดับ1ถึง4เนี่ยไม่มีเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะแม้ว่าเกมสุดท้ายจะยังไม่เกิดขึ้นก็ตามนะครับต่อให้ผลออกมาเป็นอย่างไรสุพรรณอำนาจเจริญแพ้พิษณุโลกจะยังอันดับไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็น4ทีมที่ได้ไปเล่นในรอบซุปเปอร์โบว์ชิงเงินรางวัลอีก 900,000 บาทรวมแล้วนะ 900,000 รวม 900,000 บาทนะครับแต่ว่าในส่วนของโซนท้ายตาราง5 6 7นี่แหละมี5 6และก็7นี่โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอันดับมันมีนะฮะเริ่มกันที่คู่แรกกันแล้วกันศรีสะเกษกับชลบุรีเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ชลบุรีนั้นจะพลิกแซงศรีสะเกษเป็ดสายฟ้าขึ้นไปอยู่อันดับที่5แทนแต่รักชาติฟังไม่ดีนะชลบุรีจะขึ้นไปอันดับ5ได้ร
รักชาติทีมชลบุรีต้องเก็บ2แต้มรวดนะจ๊ะขอบอกถ้าแบ่งแต้มนี่หมดสิทธิ์เลยใช่นะครับแล้วก็คู่นี้พี่สังขรในวันที่20นี้20สิงหาคมนี้วันแรกในเวลา 17:00 นเช่นเดียวกันศรีสะเกษศรีสะเกษจะเปิดบ้านเจอชลบุรีด้วยเจอกันเองต่างหากใช่โอ้โหถือว่าเป็นการชิงอันดับที่5ดีกว่าเป็นคู่นี้ไฮไลท์คู่นี้ไฮไลท์ใช่ถือเป็นคู่ไฮไลท์เลยนะครับถ้าชลบุรีเก็บ2คะแนนจะขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่5แล้วเงินรางวัลต่างกันด้วยนะพี่กอล์ฟต้อง 50,000 อ่ะใช่ไม่น้อยเลยที่5เนี่ย 350,000 คือ 630,000 ใช่นะถือว่าเป็นเกมสำคัญของทั้ง2ทีมแต่ถ้าผลออกมาเสมอศรีสะเกษก็จะยังอยู่ที่เดิมถูกต้องนะอันนี้คือสถานการณ์ของคู่นี้นะครับส่วนหนองคายหนองคายถามว่ายังมีโอกาสมีไหมดับที่ดีขึ้นมีลุ้นหนีบ้วยไหมมีแน่นอนครับหนองคายครับนัดสุดท้ายในวันเสาร์ที่20ที่จะเจอกับสิงห์ไก่ชนพิษณุโลกนะครับก็อาจจะหนีบ้วยได้นะครับแต่ต้องเก็บ2แต้มนะจ๊ะนะครับคืออย่างนี้ถ้าชลบุรีไม่ชนะศรีสะเกษนะถ้าชลบุรีไม่ชนะศรีสะเกษนะครับแล้วหนองคายชนะพิษณุโลกจะมีว่ามี6แต้มเท่ากันยูเฮดทูเฮดเนี่ยมันสูสีสูสีพอกันเลยต้องไปนับเซตได้เซตเสียดิใช่ครับนะฮะรู้สึกว่าเซตน่าจะฝั่งของชลบุรีชลบุรีดีกว่าดีกว่านิดนึงใช่ถ้าเกิดถึงว่าชลบุรีไม่มีแต้มไม่มีแต้มโอกาสที่หนองคายมีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปอันดับ6ก็มีสูงนะนะครับดังนั้นหนองคายยังมีโอกาสที่จะเบียดชลบุรีขึ้นไปอยู่ในอันดับที่6หากว่าเกมชลบุรีไม่มีคะแนนกับศรีสะเกษแล้วอยู่5แต้มแล้ววันท้ายเนี่ยหนองคายเกิดชนะ 2-0 ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6แต้ม6แต้มจะเบียดชลบุรีตกทันทีเป็นไงน่าคิดนะเพราะสุดท้ายนี่ยังไงคือมาลุ้นทีมท้ายตารางครับ5 6 7นี่มีลุ้นหมดเลยทุกคู่ครับไม่ว่าจะเป็นสนามศรีสะเกษที่เจอกับชลบุรีและสนามหนองคายที่เจอกับพิษณุโลกนะครับคู่นี้เรียกว่าเดือดทั้ง2คู่เป็นการหนีอันดับหนีบวยนะหนองคายหนีบวยชลบุรีก็ต้องการที่จะหนีบวยแล้วก็ต้องการอยู่อันดับที่5ดังนั้นทีมหรือว่าเกมโซนของทีมโซนท้ายตารางเนี่ยมีความหมายมากมีความนะครับเป็นแฟนนั้นต้องติดตามเชียร์ติดตามชมกันได้จะแข่งขันพร้อมกัน 17:00 น.ถ่ายทอดสดทาง2ช่องทางมีช่องทางเซปักตะกร้อนะครับที่จะถ่ายทอดสดก็จะเป็นคู่ของศรีสะเกษกับเจอกับชลบุรีครับก็มีเซปักตะกร้อและอีกช่องทางนึงก็จะเป็นYouTube ช่อง YouTube ตะกร้อไทยแลนด์ลีกออฟฟิเชียลนะก็อีกคู่นึงก็จะเป็นหนองคายเจอกับพิษณุโลกก็ FC แฟนคลับก็ติดตามได้เลย2ช่องทางนะครับอีกคู่นึงเป็นสุพรรณเจอกับอำนาจเจริญก็ทางโมโนแม็กจะทำการถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันแล้วก็คู่ของสุพรรณกับอำนาจเจริญเนี่ยตรงกันยาวๆเลยอันนี้เขาก็มีลุ้นนะว่าคู่นี้ก็น่าจะแหมจะล้างตาได้ไหมจะล้างตาได้ไหมแต่ผมว่าถือเป็นแมตช์ศักดิ์ศรีดีกว่าแมตช์ศักดิ์ศรีนะครับว่าสุพรรณบุรีจะจบสวยแค่ไหนก็ต้องติดตามชมแล้วก็ติดตามเชียร์ก็ได้แต่ว่าทางโมโนแม็กเขาจะถ่ายทอดสดตั้งแต่เกมการแข่งขันไปจนถึงพิธีรับมอบถ้วยแชมป์ด้วยใช่ครับให้ดูกันยาวๆเลยนะครับสำหรับทางช่องโมโนแม็กแต่ถ้าอยากดูคู่อื่นๆก็รับชมได้ทางเพจของเซฟตักกล้อในสัปดาห์สุดท้ายเดือดย้ำหน่อยได้ไหมพี่กองเดือดมันเหมือนเดิมย้ำหน่อยก็จะมีศรีสะเกษพบกับชลบุรีครับสุพรรณบุรีจะเจอกับอำนาจเจริญนะครับแล้วก็หนองคายจะพบกับพิษณุโลกเวลา 17:00 ตรงนั่นหรือว่า 5:00 ตรงพร้อมกันทุกสนามนะครับใช่ครับผมคู่ศรีสะเกษชลบุรีหนองคายพิษณุโลกชมได้2ช่องทางก็คือทางเพจของเซปอร์ตกร้อและทางช่อง YouTube ก็คือเดอะตะกร้อลีกตะกร้อไทยลีกออฟฟิเชียลตะกร้อลีกออฟฟิเชียลนั่นเองเราขึ้นมาแล้วที่หน้าจอนะฮะก็สามารถติดตามก็ได้เลยนะ FP จ๋านะฮะมาลุ้นนะว่านัดสุดท้ายแล้วก็ยังลุ้นจนแบบนาทีสุดท้ายน่ะนั่นก็เป็นเรื่องของตะกร้อทะเลทีนี้มาต่อกันที่เรามีเรื่องของซุปเปอร์โบว์
ซุปเปอร์โบว์ก่อนจะเข้าซุปเปอร์โบว์เราประกาศผู้โชคดีก่อนไหมที่เขาร่วมสรุปทายผลได้ครับผมก็เราจะประกาศผู้โชคดีนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกทายผลการแข่งขันในสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ครับมีอยู่3ท่านนะฮะครับโชคดีนะครับก็มีคุณสวัสดิ์ว่าคุณสวัสดิ์ว่าคุณสเวทสเวทใช่ไหมสเวทสิริพรสิริพรครับไม่ทราบว่าคุณสเวทได้ดูอยู่หรือเปล่าครับสเวทใช่ไหมสิริพรนะครับก็ได้รับเสื้ออย่างนี้เลยฮะเป็นเสื้อของผมนะฮะของพี่กอดครับหนึ่งตัวแล้วก็คนที่สองก็จะเป็นคุณชนทิพย์สุดาแก้วถ้าอาจจะต้องขอไปด้วยนะจ๊ะแล้วคนที่สามก็จะเป็นคุณยุทธนานะตุ้ยตุ้ยตุ้ยยุทธนาตุ้ยตุ้ยยุทธนานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นทีมงานจะขึ้นชื่อให้ด้วยใช่ไหมนี่ครับมีคุณเสวศรีพรนะครับคุณโชติพัฒน์สุดาแก้วแล้วก็คุณยุทธนาตุ้ยเป็นสามท่านผู้โชคดีที่ทายผลการแข่งขันถูกแล้วก็ทางด้านของทีมงานได้สุ่มหาผู้โชคดีเพราะว่าคู่นึงเนี่ยมีทายถูกกันหลายคนนะครับแล้วก็มีบางท่านเนี่ยทายถูกทั้ง3คู่เลยนะครับแล้วก็ได้รับของรางวัลไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนี่คุณเฉวียนี่รู้สึกว่าทายถูก3คู่เลยเอาแค่ทาย3คู่แต่ได้สิทธิ์คู่เดียวได้สิทธิ์คู่เดียวโอ้โหถือว่าแฟนคลับจริงๆแฟนคลับจริงๆดูในเรื่องเกี่ยวกับทายผลก็คือช่องของช่วงชำแหละใช่มั้ยใช่แกเป็นอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยด้วยนะเอ้าเหรอเป็นคุณเสวงเนี่ยนะใช่คุณเสวงศรีธรเป็นนักตะกร้อทีมชาติไทยได้ตำแหน่งอะไรพี่เป็นตัวทำตัวเตะนะใช่ตัวทำแล้วก็เป็นทีมชาติไทยชุดแชมป์คิงคัพครั้งที่1ครั้งแรกอ่ะ30กว่าปีที่แล้วอ่ะโอ้โหตายนะย้อนไป30กว่าปีที่แล้วคิงคัพครั้งที่1แกอยู่ในทีมนี้ด้วยครั้งที่1น่าจะเล่นที่ผมไม่รู้กันต้องไปถามที่อาคารนี้พี่บุตรนะต้องไปถามไม่รู้ว่าที่ยิม2ตอนที่ยิมยงหรือว่าที่พี่บุตรนะฮะในยุคนั้นนะครับเป็นรุ่นเดียวกับทางด้านของโค้ชวิรัตน์ หนองคายที่เป็นผู้สอนหญิงทีมชาติไทยอ่ะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง3ท่านด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกส่วนแฟนๆกีฬาท่านอื่นที่พลาดโอกาสไปในสัปดาห์สุดท้ายครับยังมีอยู่ฮะยังมีลุ้นนะเสื้ออย่างนี้ฮะครับก็ในช่วงของชำแหละนะครับก็ทายผลมานะครับเหมือนเดิมฮะครับก็มี3รางวัลเช่นเคยนะครับทายมาให้ถูกนะครับครับง่ายๆคือไปทายผลการขันใต้คอมเมนต์คอมเมนต์ใต้ในคลิปแต่ละคู่ที่เราชำแหละกันนะครับทายให้ถูกทายผลให้ถูกนะครับแต่ถ้ามีท่านเดียวเราก็จะมอบให้เลยในแต่ละคู่นะครับแต่ถ้าคู่หนึ่งมีทายถูกกับท่านก็จะสุ่มหาผู้โชคดีนะครับแล้วก็ถ้าคนหนึ่งทายถูก3คู่หรือ2คู่ก็จะได้รับสิทธิ์1ได้1สิทธิ์เดียวได้1สิทธิ์เดียวแต่ถ้าทายถูก3คู่สุ่มแล้วไม่ได้นี่ก็เราก็ต้องขออภัยอันนี้ไม่มันก็ช่วยไม่ได้นะอยู่ที่ AI ล่ะฮะ AI เค้าจับนะครับผมอ่ะสัปดาห์สุดท้ายก็ยังมีให้ร่วมสนุกกันอยู่นะครับแฟนๆอย่าลืมในช่วงวิเคราะห์จะเลือกว่าชำแหละแล้วก็ลีกในวันศุกร์ที่ถึงนี้สำหรับท้ายจะเป็นอย่างไรก็อย่าลืมไปติดตามกันได้นะครับมีแฟนๆว่า FC สุพรรณนี่คุณเลเพชรบุรีขอบคุณมากครับที่ติดตามเราชมก็ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายสอบถามกันได้นะครับแฟนๆที่เข้ามาชมเข้ามาพูดคุยได้เลยนะจ๊ะ FC จ๋าจะคุยอะไรก็ได้หมดเลยอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องหวยไหมเรื่องหวยไหมหวยผมไม่ถูกผมก็ไม่ถูกเดี๋ยวสัปดาห์สุดท้ายเราจะไล่หวยกันแล้วกันคุณวิจิตรแข่งเมื่อไหร่ครับซุปเปอร์โบว์หรือเปล่าคุณวิจิตรเดี๋ยวจะเข้าไปเรื่องเกี่ยวกับซุปเปอร์โบว์นี่แหละครับมาต่อกันที่เรื่องราวของศึกซุปเปอร์โบว์เลยแล้วกันนะครับในรอบพิเศษสี่ทีมนะครับสี่ทีมที่จะเข้าไปแข่งขันในรอบซุปเปอร์โบว์ชิงเงินรางวัลอีกถึง900,000 บาทนะครับเงินรางวัลรวม 900,000 บาทนะครับจะมี4ทีมด้วยกันมีใครบ้างครับก็มีสุพรรณบุรีอำนาจเจริญครับแพ้และพิษณุโลก4ทีมนี้ซึ่งอยู่ในแรงกิ้ง1ถึง4ครับตามระเบียบ
ของตะก้อทะเลลีกที่ระบุไว้นะครับคัดเอา4ทีมเข้าไปแข่งขันในรอบซุปเปอร์โบว์ชิงเงินรางวัลรวมอีก 400,000 บาทนะครับแชมป์ก็จะได้ 400,000 รองแชมป์ 250,000 นะครับแล้วก็อันดับ3จะ 150,000 อันดับที่4จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทย้ำนะฮะสำหรับทีมที่เข้าในแรงกิ้ง 1-4 เนี่ยต้องเค้าเรียกว่ายืนยันแจ้งความประสงค์ยืนยันแจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมไหมเนื่องรู้สึกว่าผมไม่แน่ใจว่าน่าจะภายในวันที่20หรือเปล่า20ครับหรืออะไรประมาณนี้มีแฟนๆถามว่าแข่งเมื่อไหร่ครับพี่สกอร์27ถึง28เดี๋ยวเราขึ้นโปรแกรมเลยไหมขึ้นโปรแกรมให้แฟนๆได้รับทราบกันเลยครับว่าในรอบซุปเปอร์โบว์นี่ใครเจอใครชมกันเลยตามนี้เลยนะครับนี่ครับก็ดูแล้วซุปเปอร์โบว์นี่แหมโลโก้เราก็เปลี่ยนเป็นเรนโบว์เลยนะ น่ารักสดใสน่ารักสดใสก็คู่ที่1 นะแข่งเวลาเริ่มต้นนะฮะบ่าย 3:00 น. 3:00 น. ตรงเป็นต้นไปนะครับเป็นคู่ที่เขาวางโปรแกรมไว้คืออันดับที่1เจอกับอันดับที่4ซึ่งอันดับที่1ก็เป็นของสุพรรณบุรีเจอกับอันดับที่4ก็เป็นของพิษณุโลกส่วนคู่ที่2ก็จะเป็นอันดับที่2เจอกับอันดับที่3ก็นัดล้างตาของอำนาจเจริญกับแพ้นั่นเองพี่ก่อครับอันนี้เป็นรอบซุปเปอร์โบนะครับทีนี้ที่ผู้ชนะก็จะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเฮ้ยคุณหนุ่มเข้ามาด้วยเราจะสอบถามได้ไหมยังเราไว้สัปดาห์หน้านะฮะไว้สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะส่วนวันที่28นะจะเริ่มในเวลา15 นาฬิกาเช่นเดียวกันก็จะเป็นรอบชิงอันดับ3ก็คือผู้แพ้ในรอบวันที่27ผู้แพ้คู่ที่1เจอกับผู้แพ้คู่ที่2รอบชิงอันดับที่3ส่วนรอบชิงแชมป์ก็จะเป็นผู้ชนะคู่ที่1เจอกับผู้ชนะคู่ที่2นั่นเองต้องลุ้นว่าสุพรรณบุรีช้างศึกจะเข้าไปสู่รอบชิงแชมป์ซุปเปอร์โบว์ได้หรือเปล่านี่ฮะก็คือมี4ทีมได้4ทีมเป็นที่เรียบร้อยสุพรรณอำนาจเจริญครับแพร่แล้วก็พิษณุโลกใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศและคว้าแชมป์แฟนๆทั้ง4ทีมห้ามพลาดเลยนะครับห้ามพลาดบอกเลยว่ามันแน่นอนปีนี้27ถึง28สิงหาคมแล้วอย่างหนึ่งนะพี่กอกในรอบซูเปอร์โบว์เราก็มีดีเทลเรียกได้ว่าถ้าเกิดเขาจะแข่งอย่างแบบตะก้อหลีกสองทีมเดียวในการเดียวกันว่าสมมติว่าคู่แรกสุพรรณบุรีเจอกับพิษณุโลกแค่เท่ากันเสมอหนึ่งยังไงจ้าพี่กอกจ๋าก็จะให้แต่ละทีมต้องสองทีมเนี่ยคัดเลือกเอาผู้เล่นในทั้งสองทีมดีที่สุดอ่ะ A B เนี่ยที่ส่งรายชื่อนัดแรกเนี่ยเอามายำเลยอ่ะคุณจะเอามายำแบบไหนก็แล้วแต่นะจะแบบยำมะม่วงก็ว่ากันไปมาแข่งกันในทีมที่3ผมว่าตรงนี้จะเป็นไฮไลท์เลยนะถ้าเกิดแบ่งแต้มเพราะว่านัดแรกสุพรรณบุรีเจอกับพี่โลกเกิดพี่โลกนี่เพราะว่าเป็นรอบด็อกเอาท์นะแบ่งแต้มเท่ากันทีม A แพ้ทีม B ชนะเนี่ย 1-1 เหมือนการจัดแรงกิ้งที่เราเก็บแต้มในทีมที่3เนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยว่าแต่ละทีมเนี่ยต้องย้ำเลยว่าตัวที่ดีที่สุดมาวัดกันอีกถูกต้องหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้ถูกต้องนะครับย้ำนะครับว่าจะไม่มีคำว่าเสมอจะเป็นแข่งขันแบบน็อกเอาท์ถ้าหากว่า2ทีมเสมอกันนะ A B เสมอกันก็แต่ละทีมนั้นจะต้องคัดเลือกผู้เล่นที่คิดว่าดีที่สุดมาตัดสินกันในทีมที่3ถูกต้องเลยนี่เรียกว่ามันแน่นอนแล้วก็ทั้ง4ทีมในรอบน็อกเอาท์นี่สูสีแน่นอนไม่มีใครที่ผมบอกเลยว่าสุพรรณอาจจะเป็นทีมเต็งในฐานะแชมป์อำนาจเจริญก็เต็งนะฮะอันดับ2แต่ว่าพิษณุโลกมีโอกาสที่จะสร้างชื่อได้เช่นกันมันน็อกเอาท์อะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกต้องพี่ก๊อฟเดือนแน่นอนจะแข่งขันกันที่สนามของสุพรรณบุรีที่เวลานี้เตรียมพร้อมติดแอร์สนามไว้อย่างดีเลยแล้วรอบซุปเปอร์โบว์นี้เราใช้ระบบชาเลนจ์ที่ใช้กับแมตช์นานาชาติด้วยไม่ว่าจะซีเกมเอเชียนเกมจริงครับเอามาให้กับในรอบซุปเปอร์โบว์ด้วยเดี๋ยวขึ้นโปรแกรมให้แฟน
ทราบอีกทีนึงเพื่อเป็นแฟนที่เพิ่งเข้ามาอ่านี่ฮะในรอบซูเปอร์โบว์นะครับตามนี้เลยนะฮะนี่แข่งขันกันที่สุพรรณบุรี 27-28 สิงหาคมนี้และทางเพจเซปักตะกร้อจะทำการถ่ายทอดสดให้ชมกันทุกคู่ทุกแมตช์ทุกแมตช์ติดตามได้ทั้ง2ช่องทางก็คือเพจเซปักตะกร้อเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ทาง YouTube ก็เป็นตะกร้อลีกออฟฟิเชียลนะนะครับไลฟ์สดครบทุกแมตช์ใช่นะครับนี่แฟนๆก็ติดตามชมกันได้นะฮะโหนี่มีคุณสายสั่งตายศิริวัฒน์สาขาเข้ามาชมด้วยว่าสูสีน่าดูโอ้ขอบคุณมากครับช่วงนี้แคมป์ทีมชาติพักนะครับปล่อยให้นักกีฬาทีมชาตินั้นได้พักหลังจากที่รับใช้ชาติมายาวนานนะเจ้าของชยาซ้ายสั่งตายศิริวัฒน์สาขาก็เข้ามาดูไลฟ์สดด้วยยังไงก็ฝากศิริวัฒน์สาขานะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าว่างๆนะฮะว่างๆวันที่7ที่8นี้ก็ไปชมได้นะเรียนเชิญนะจ๊ะซ้ายสั่งตายใจสั่งมาครับเป็นสีสันให้กับน้องๆหน่อยนะครับดูน้องท็อปมาดูน้องท็อปใช่นะฮะโอ้แล้วมีแฟนคลับคุณนิรันดร์ป่ะเนี่ยนิรันดร์บอกว่านอนซุปเปอร์โบว์มีบอลน้อยด้วยหรือเปล่าใช่หรือเปล่าคือน่าจะมันจะสูสีมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าหลายคนเนี่ยเริ่มที่จะกลับเข้ามาหลังจากที่ไปรับใช้ในรายการเพราะไม่มีรายการแล้วนะไม่มีรายการแล้วใช่ศิริศักดิ์อนุรุณก็จะกลับมาเล่นให้อาจจะมีสิทธิ์เล่นให้กับอำนาจเจริญเต็มทีมแน่นอนสุพรรณก็จะเต็มทีมแพร่ก็เต็มทีมไม่อยากลุ้นเลยพี่กอกพิษณุโลกถึงแม้ว่าคนจะบอกว่าเป็นอันดับ4แต่อย่าลืมนะพิษณุโลกนี่ก็ไม่ธรรมดาอย่างยุทธเดชลิปพวงโอ้โหสมรภูมิสูตรในเซิร์ฟที่ผ่านมานี่ดีขึ้นนะสมรภูมิสูตรนี่นะน้องบอสนี่นะขนาดตัวอย่างนั้นเซิร์ฟแบบจริงหมดเลยนะครับมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ได้เอาเงินรางวัลย้ำอีกทีว่า 400,000 250,000 150,000 แล้วก็ 100,000 นะครับสำหรับทีมที่ได้แชมป์รองแชมป์อันดับ3แล้วก็อันดับ4ในรอบซุปเปอร์โบว์นี่เราแจ้งให้กับแฟนๆได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับติดตามชมกันได้เพจเซฟของตะกร้อของเราจะทำการถ่ายทอดสดให้ชมกันหรือว่าแบบจุงใจตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงตรงไปจนถึงจบการแข่งขันเลยถูกต้องฮะ2วันเต็มๆพี่ตะกร้อก็จะไปด้วยพี่กอก็ไปด้วยแล้วจะไปช่วยกันพากย์นะครับผมแล้วก็แฟนๆทั้งสองฝั่งอย่าลืมนะฮะไปร่วมชมร่วมเชียร์กันที่สนามติดแอร์อบจของสุพรรณบุรีเพราะปลาหนกบอกแล้วไงว่าซูเปอร์โบว์ก็ขอต้อนรับนะแฟนคลับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านที่จะเข้ามาชมในสนามมกช.สุพรรณบุรีใช่ไหมครับใช่โอ้โหแอร์เย็นฉ่ำและบรรยากาศในนั้นอ่ะการตกแต่งนะฮะก็ฝ่ายจัดก็ดำเนินการตกแต่งได้เรียบร้อยละครับมาดูว่าทางด้านของอำนาจเจริญจะล้างตาสุพรรณได้ไหมนะหรือแพ้จะล้างตาอำนาจเจริญกับสุพรรณได้ไหมนะฮะหรือว่าพิษณุโลกจะหักปากกาเซียนขึ้นมาได้ไหมมีคุณปริวัติงามทรัพย์บอกว่าอำนาจเจริญอาจส่งสรัตต้นลงสนามก็ได้ครับนี่ทางสรัตต้นเหรอทางอำนาจเจริญเขาออกตัวมาแล้วเนี่ยคุณนะคุณหนุ่มวะคุณกับคุณสังมีรูปด้วยนะมีรูปด้วยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูคุณหนุ่มกับหน้าของคุณสังนี่ก็พร้อมด้วยนะนี่นี่ด้านขวามือนะฮะเป็นคุณสังเพิ่มทรัพย์เป็นเฮดโค้ชเสื้อดำอ่ะชุดดำแต่ใส่โลโก้ของน้องอภิถมด้วยนะอภิถมสมัยก่อนโน้นสมัยก่อนนู้นจับมือกับคุณหนุ่มบอกว่างานนี้พร้อมลุยเต็มที่เพื่อที่จะล่าแย่งแชมป์ซูเปอร์โบกับทางด้านของสุพรรณบุรีคุณเขาบอกมาเลยนะว่าในรอบซูเปอร์โบวาดอนพิฆาตจะไม่ยอมแน่นอนคุณยุทธพลสุขเดชฮะบอกว่าสุพรรณบุรีจะเป็นทีมแรกหรือเปล่าครับที่ไม่แพ้ใครในระบบ2ทีมอ๋อเป็นไปได้น่าคิดเลยโอ้แสดงว่าคุณยุทธพลมีติดตามมาโดยตลอดก็ต้องลุ้นในนัดสุดท้ายวันที่20เสาร์นี้นะครับซึ่งสุพรรณเจอกับอำนาจเจริญผมเราก็ไปชมในเรื่องของการชำแหละก็ได้เราวิเคราะห์อันละเรียบร้อยคุณโจ๊กคุณโจ๊กเพิ่งเข้ามาบอกว่าสายออกก็ยังเอาขึ้นให้กับคุณโจ๊กดูอีกทีนึงป้ายมาแล้วจ้าคุณโจ๊กจ๋าโจ๊ก
คุณโจ๊กนี่ก็อยู่หัดใหญ่นะมาชมกันด้วยไอ้ทีมงานขึ้นโปรแกรมอีกครั้งนึงเป็นโปรแกรมในรอบซุปเปอร์โบว์เดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเซฟโปรแกรมเดี๋ยวเราจะเอาลงเพจเซฟตะก้อครับแฟนๆสามารถเซฟแล้วก็เอาไปแชร์ได้นะฮะนี่ฮะโปรแกรมให้ชมอีกทีนึงคู่ที่1นะแข่งเวลาบ่าย 3:00 นตัวครับเป็นอันดับที่1เจออันดับที่4อันดับ1ก็เป็นสุพรรณบุรีครับอันดับ4ก็เป็นพิษณุโลกแล้วคู่ที่2นะครับก็เป็นอันดับที่2คืออำนาจเจริญเจอกับอันดับที่3ก็คือแพร่นั่นเองคู่นี้แหละครับนัดล้างตาแม่คุณโจ๊กบอกขอบคุณมากครับพี่อ่ะแล้วก็ไปลืมส่งไก่มาด้วยนะไก่ย่างตัดใหญ่ไก่ย่างไก่ทอด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 ตัดใหญ่อร่อยครับพี่นั้นคุณนิรันดร์บอกอะไรเอ่ยขอแสดงนะฮะขออนุญาตแสดงความยินดีครับผมว่าจัดแบบนี้สูสีสนุกมันถ้าเป็นไปได้ห้ามทีมชาติหรือว่าหลุด2ปีเล่นได้จะดีเปิดโอกาสให้หน้าใหม่ได้แจ้งเกิดอ๋อได้มีเพื่อนสมัยแทนรุ่นพี่นะครับอ่ะอันนั้นก็เป็นความคิดเห็นของคุณนิรันดร์ก็จริงๆแล้วเนี่ยจริงแมตช์ของไอ้ตะก้อทะเลลีกเราก็คือเหมือนกับว่าต้อนนักกีฬาที่มีฝีมือศักยภาพที่ดีอย่างที่เราประสบความสำเร็จคือน้องภูตะวันหรือภูลำหยางเรานั่นเองเข้าไปสู่แคมป์ทีมชาติได้ใช่นะครับคือเวทีตะก้อลีกเนี่ยถือว่าเป็นเวทีที่สร้างนักกีฬารุ่นใหม่นะฮะเพื่อที่จะก้าวต่อไปสู่ทีมชาติไทยในอนาคตอยู่แล้วนะครับอย่างปีนี้ถ้าดูดีๆเนี่ยหลายคนมากที่ฟอร์มไม่เข้าตาถ้าเป็นแบ็คเนี่ยสาการสู้ยังเนี่ยหรือว่าเจ้าไอ้ดินระเบิดเนี่ยระเบิดเนี่ยเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะแล้วก็ฟอร์มเสิร์ฟนี่สุดยอดมากโหดมากนะครับต้องดูว่าเขาจะทำสถิติไม่แพ้ใครตลอดฤดูกาลได้หรือเปล่านะครับนอกจากนี้ทีมของวารอนวิค่าก็มีตาลาแต้มตาลาแต้มพิสิทธิ์บางโบนก็เล่นดีเล่นดีก็เสิร์ฟดีมากนะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นตำแหน่งแบ็คที่ฟอร์มมันเข้าตาทีเดียวนะครับอย่างตัวทำเนี่ยของสุพรรณก็ดีนะสุพรรณเอกสิทธิ์หน้าผมหรือว่าทางด้านของศิวประกอบนี่ก็เล่นดีนะฮะได้นะครับหลายคนก็ตัวฟอร์มได้อย่างโดดเด่นก็ต้องดูว่าอนาคตมีโอกาสที่จะเข้าไปสู่แคมป์ทีมชาติไทยหรือเปล่านะครับมีคุณยุทธพลสุขแดนนะบอกว่าปรันโนของสุพรรณบุรีทำทีมปีแรกได้แชมป์และจะได้แชมป์แบบไม่แพ้ใครทีมแรกหรือไม่และจะเป็นดับเบิ้ลแชมป์ทีมแรกด้วยไหมนะน่าติดตามนี่ไงผมบอกแล้วไงว่าสุพรรณบุรีช้างศึกเนี่ยยังไงก็คือโดยเฉพาะท่านปรันโนทุกโต๊ะใส่เต็มที่นะคือเต็มที่กับรายการนี้ถูกต้องอยากจะเบิ้ลแชมป์ถูกต้องเลยอย่างที่คุณยุทธพงศ์ได้คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยถูกเลยเนี่ยคือแกเดาถูกนะแกเดาใจท่านปรันโนกถูกนะเพราะว่าปรันโนกนี่แมตช์ทุกแมตช์ไม่ว่าแมตช์ไหนนี่ถือว่าสำคัญที่สุดแต่ไม่กดดันนะไม่กดดันนักกีฬานะให้เล่นแบบไปตามนักกีฬาเลยแต่ไม่กดดันแต่ต้องทีสถามที่อื่นด้วยนะอำนาจเจริญเขาไม่ยอมอยู่แล้วนะฮะแพ้ก็เต็มที่พิซโร่ก็เต็มที่นะครับซึ่งใน 3-4 ทีมที่เข้าสู่รอบคู่โบเนี่ยก็ถือว่าผมว่าก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะใช่เป็นไปตามคาดเลยเพราะว่าก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยเราให้สุพรรณเต็งแชมป์ตามด้วยอำนาจเจริญก็มีแพ้แล้วก็มีทางด้านของพิซโร่เป็นอันดับ4ก็เข้าเดินตามโผล่กันเป๊ะเลยซุปเปอร์โบว์เนี่ยผมว่าพีคแล้วน่าจะพีคแบบโอ้โหมันบอกใครไม่ได้ว่าโอ้ใช่สุพรรณบุรีนี่ถ้าดูจากการเล่นตั้งแต่ฤดูกาลแรกจนจบฤดูกาลได้คว้าแชมป์เนี่ยในรอบซุปเปอร์โบว์ก็ไม่แน่นะไม่แน่นะมีโอกาสที่จะเบิ้ลแชมป์เพราะว่ามันเป็นรอบน็อกเอาท์แล้วดูว่ามันไฮไลท์อยู่ที่ว่าถ้าเกิดเสมอกันคนละทีมที่3เนี่ยแหละเอามาย้ำกันนะเนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์เลยของซุปเปอร์โบว์ครับก็ติดตามด้วยนะครับ FC กับคุณโจ๊กบอกว่ามีหน้ารบกวนฝากให้น้องปริมมีชื่อในการรับตัวด้วยนะครับเป็นไปได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยน้องปริมจะเล่นในตะก้อลีกได้ไหมได้นะก็ใน6ตัวแรกเนี่ยอยู่ที่ทางสโมสรจะส่งเข้ามาเราฟรีอยู่แล้ว6ตัวแรกเนี่ย6รายชื่อเนี่ย
ฟรีเลยให้นักกีฬาของแต่ละสโมสรนี่ส่งเราเข้ามาเลยแต่ในเรื่องเมื่อกี้คุณโจ๊กพูดมานี้ผมจะได้ย้อนเข้าไปอีกทีนึงว่าในปีนี้เนี่ยรายชื่อรายชื่อพลูเนี่ยปีนี้น่าจะโละหลังจากจบปีนี้โละละเคลียร์เคลียร์แล้วเคลียร์แล้วแล้วก็เอารายชื่อที่เล่นผู้ใหม่เข้ามาก็คือคนที่สมมุติว่าอาจจะเป็นตะก้อหลีมีรายชื่อตั้งแต่6263 64ไม่มีละก็มา65 65เนี่ยมีรายชื่ออยู่เลขแรกเลข2ก็จะเป็นเปลี่ยนไม่กี่คนแล้วก็รายชื่อของที่จะลงอยู่ในปูก็คืออีเวนต์ของสมาคมที่จบไปก็คือมวกครับประเภททีมชุดแล้วก็เยาวชน20ปีด้วยนะจ๊ะขอบอกนั่นแหละนี่แหละมันแน่นอนปีหน้าเพราะว่า20ปีเข้ามาเล่นละที่อย่างพิษณุโลกก็จะดึงตัวทำของน้องติวน้องเฟสหรือน้องติวผมจำไม่ได้น้องติวนะตัวเตะแดนใต้เนี่ยงานดีเหลือเกินงานดีมากคือภูในภูกลางปีหน้าเนี่ยจะมีผู้เล่นระดับเยาวชนเนี่ยมาให้เลือกด้วยนะครับมีจะคือเราจะปรับใหม่ปรับจะเคลียร์ใหม่ให้มันเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับใช่ครับผมแล้วก็ส่วนน้องปริมเนี่ยก็ต้องดูว่าจะมีสโมสรไหนจะส่งรายชื่อเข้ามาเป็น6ตัวถ้าอยู่ใน6ตัวก็เล่นได้เลยไม่ได้เลยฮะเราไม่เราเปิดโอเพ่นอยู่แล้วว่าถ้าทีมชาติอะไรอ่ะชาติคือเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นมาเลอินโดฟิลิปปินส์มีมากมีมากเหมือนมีเนาะมีเดี๋ยวไปดูช่วงในสัปดาห์สุดท้ายของการอัปเดตนะเราจะมาพูดถึงเรื่องของทีมต่างๆในปีหน้าที่จะเข้ามาร่วมการแข่งขันคือคึกคักมากปีหน้านะครับเรียกว่าเยอะเลยมีมากกว่า10ทีมแน่นอนนะครับแต่ว่าเราจะคัดเหลือเพียง10ทีมแต่ว่าจะมีใครบ้างที่เสนอตัวเข้ามานะแฟนๆจะได้เชียร์ทีมไหนบ้างเดี๋ยวรอฮะสัปดาห์หน้าเราจะสรุปแล้วก็มาแจ้งให้กับแฟนๆได้รับทราบกันแต่ว่าสัปดาห์นี้เราขอเป็นลูกของตะก้อหลีครับขอเป็นตะก้อหลีแล้วก็ขอติดไว้ก่อนเขาอุบไว้ก่อนนะครับขอเป็นเรื่องของตะก้อหลีในช่วงสัปดาห์ท้ายแล้วก็ในศึกซูเปอร์โบว์ที่จะมีขึ้นในระหว่างที่27ถึง28สิงหาคมนี้ที่สนามยิมนาเซียมของทีมช้างศึกสุพรรณบุรีว่าภายในยิมนาเซียมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจะแข่งขันตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปชมสดๆได้ทางเพจเซปักตะกร้อแล้วก็ทางยูทูบก็คือตะกร้อลีออฟฟิเชียลนะครับผมทางสองช่องทางนะฮะอันนี้ก็เราแจ้งฮะคุณโจ๊กว่ะรับรองว่าถ้ามีน้องปริมแฟนคลับตะกร้อเพิ่ม2เท่าแน่นอนก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะสุดท้ายก็ต้องดูว่ามีทีมไหนอย่างกล้าพอส่งเธอไม่แน่เนี่ยถ้าเกิดน้องปิวเข้ามาเนี่ยมาเล่นแดนหลังเนี่ยให้กับทีมไหนก็แล้วแต่เนี่ยเฮ้ยนะเกมเสิร์ฟนะก็ถือว่าสู้ได้เลยนะเพราะว่าปิวนี่เขาแบบเกมเสิร์ฟเนี่ยคาดเดาไม่ได้ครับผมว่านะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดในวันนี้นะครับเป็นแฟนท่านใดที่อยากจะทราบอะไรช่วงสุดท้ายคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์ที่14ให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีทีมไหนเจอใครบ้างนี่นะฮะแข่งขันพร้อมกันในวันเสาร์ที่20ในเวลา17นาฬิกามีศรีสะเกษเจอชลบุรีสุพรรณพบกับอำนาจเจริญหนองคายเจอกับพิษณุโลกนะครับส่วนทางด้านของซุปเปอร์โบเดี๋ยวเราจะขึ้นโปรแกรมให้อีกนะฮะในรอบซุปเปอร์โบครับให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับแฟนๆที่เพิ่งเข้ามาอันนี้นะในรอบซูเปอร์โบว์27กับ28นี่เลยครับผมโจ๊กบอกว่าวาบูด้าน้องแอนนี่อันนี้ก็เปิดตัวไปแล้วนี่เขาเปิดตัวไปแล้ววาบูด้าก็บอกว่าวาบูด้านี่จะงับทุกทีมไม่เหลือคุณแอนนี่ยอมแล้วจ้าใช่ครับทีมสุสาครส่งเข้าร่วมการแข่งขันในปีหน้าแฟนๆของสุสาครเดี๋ยวดีเทลต่างๆเราจะมาใช่มาให้กับ MC ได้ทราบอีกครั้งหนึ่งอ่ะมีอะไรไหมครับไม่น่าจะมีแล้วนะหมดครบถ้วนกระบวนการและการอัปเดตตะก้อนัดนี้นะรวมถึงทุกรอบซูเปอร์โบว์นะต่างๆ
ก็น่าจะสนุกนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาชมแล้วก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมพูดคุยกันในสัปดาห์หน้าก็อย่าลืมนะครับเรายังมีเกมการแข่งขันสัปดาห์ที่14ในวันเสาร์ที่20ให้ได้ชมกันแล้วก็จะเจอกันอีกครั้งในวันช่วงของตะก้อลีกอัปเดตแล้วก็ช่วงของตะก้อซุปเปอร์โบว์ให้ติดตามชมกันเรียกว่าวงท้ายนี่เดือดสนุกแน่นอนวันนี้ผมเชยณรงค์ภูมิศรีแล้วก็พี่สกรเรียบร้อยไรต้องลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ